เป็นอะไรเจ้าคะคุณพี่ติดคอหรือเจ้าคะไม่ได้ติดคอจ้ะแต่ติดใจ ฝีมือแม่ลำเพาเนี่ยไม่มีเปลี่ยนจริงๆอร่อยยังไงก็อร่อยอย่างนั้น นี่แน่ล่ะฉันถึงรักจนหัวปักหัวปั้มอยู่นี่ไงคุณพี่เจ้าคะดูนี่สิเจ้าคะลูกสาวสุดที่รักของเราเนี่ยแกะสลักให้เราเป็นของขวัญทำไมมันสวยงามเช่นนี้ฝีมือดีขึ้นใช้มีดเก่งได้พ่อจริงๆ ของขวัญอยู่นี่แล้วลูกเราล่ะพี่กุลอยู่ไหนพี่กุลเลยยอดคือลูกอยู่นี่เจ้าค่ะอ้าวโถนึกออกไปไหนซะอีกสุขสันต์วันเกิดนะเจ้าค่ะคุณพ่อชอบคันนี้จริงๆเลยขอบใจมากลูกสุขสันต์วันเกิดเอ๊ะถ้าเป็นภาษาฝรั่งนี่มันพูดยังไงนะ Happy birthday โอ้ Happy birthday ทำได้ดีค่ะคุณพ่อสวยงามจริงๆนี่มันของฝรั่งใช่ไหมเนี่ยใช่เจ้าค่ะคิดยังไงอ่ะซื้อกล้องสองทางไกลมาให้พ่อเห็นกระต่ายไหมเจ้าคะเห็นสิ1 2 3แล้วช็อต1 2 3ไม่ใช่กล้องสองทางไกลที่ไหนที่ของฝรั่งพ่อใช้มาตั้งนานแล้วเขาเรียกไปไปสามัคคีรับมุกดีชอบบ้านเราต้องเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนว่าแต่ไปเนี่ยคิดยังไงซื้อมาให้พ่อเนี่ยฮะก็ลูกเห็นไปอันเก่าของคุณพ่อใกล้พังแล้วลูกเลยไปหาซื้ออันใหม่มาให้นะเจ้าค่ะแต่ว่ามีบางคนคิดว่าลูกหนีไปเที่ยวไม่สนใจงานวันเกิดคุณพ่อแหมแม่คิดผิดคิดว่าลูกหนีไปเที่ยวเล่นอย่าว่าแม่เลยนะลูกนะใครจะไปว่าคุณแม่นะเจ้าค่ะแต่ถ้าคนอื่นน่ะไม่แน่แล้วเจ้าค่ะอีนายจันหอมพร้อมจะแสดงโชว์การแสดงฟ้อนลำเชิญชมกันได้ณบัดนี้เจ้าค่ะชุ่มน้ำมันเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะคืนเนี้ยลื่นบึ้งลื่นบึ้งเปลี่ยนไปทางคนไปทางแน่ที่เราปะกันมามะมามะไม่ได้ลำมานานแล้วอย่านะคะคุณพี่มาเดี๋ยวจบเองฟังข้านะไอ้ที่จุกก็ไม่เกี่ยวกับลำมันอยู่ที่เองอ่ะดึงข้าลงมาเมื่อกี้นี่แหละเอาหน้าลำเผาไม่ต้องห่วงข้าเลยถ้าเคี้ยวละเอียดสักขนาดนี้ไม่มีทางจุกหรอกเจ้าพี่มาหล่ำกับน้อง
ซะบ่าวไพ่นี่คือการลำที่พลาดพลาดพลาดคุณหลวงครับคุณหลวงคุณหลวงครับคุณหลวงคุณหลวงครับคุณหลวงจะพี่ดูสิเจ้าคะคุณพี่ลำเผาแก่งน้องเอาน้ำมันมาราดพื้นตอนน้องหลับจะอีกโชคดีจุกปี้มาหมื่นเทนน้องก็เลยรอดถ้าพี่จะปากขนาดนี้ต้องบอกเขาโชคดีอีกเหรอคุณหลวงบอกว่าพี่รู้จุกปากขนาดนี้จะขอโชคดีอีกหรือดีนะดีมากกระทั่งเมื่อเช้าหล่อนไม่จงใจแต่งตัวเรียนแบบฉันฉันก็ไม่ต้องสั่งสอนหรอกเนี่ยเจ้าอี้เขาไม่เรียกสั่งสอนแต่เขาเรียกว่าจงใจข้าเจ้าค่ะโอ้ยนี่ฉันแค่เอาน้ำมันราดเพลินไม่ได้ราดเผาตัวหล่อนซะหน่อยจะตายได้อย่างไรนั่นไงคุณพี่ยอมรับแล้วเจ้าพี่คุณพี่ล้มเผาอ่ะหลอกกัดน้องหลอกว่าฉันเป็นหมาหรือน้องบอกได้ว่าคุณพี่เป็นหมายุ่งก็กัดได้มดก็กัดได้แต่คุณปี่เลือกเป็นหมาเองโอ้ยผมเป็นจั๊กเมย์เป็นหมาโอ้ยรำคาญจริงๆเลยหยุดหยุดเดี๋ยวครับเลิกทะเลาะกันได้แล้วขอรับวันนี้เป็นวันเกิดของคุณหลวงนะขอรับทุกคนคิดว่านี่คือสิ่งที่คุณหลวงอยากได้เลยขอรับบ่าวรู้นะขอรับว่าทุกคนบนเรือน่ะก็รักคุณหลวงไม่ต่างกันหรอกขอรับแล้วบ่าวก็เข้าใจด้วยว่าคุณลำเผาเองก็อยากจะทำอาหารอร่อยๆเพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณหลวงส่วนคุณจันหอมก็อยากจะลำสวยๆเพื่อให้คุณหลวงประทับใจแล้วก็คุณพิกุลก็อยากจะหาของขวัญที่พิเศษที่สุดเพื่อให้คุณหลวงในวันนี้แต่ว่าบางทีของขวัญที่พิเศษที่สุดสำหรับคุณหลวงในวันนี้อาจจะเป็นแค่ทุกคนบนเรือนรักกันไม่ทะเลาะกันแค่นั้นก็ได้นะครับต้องขอเข้ามาคุณพี่ด้วยนะเจ้าค่ะที่ทำอะไรไปโดยไม่คิดเมื่อเศร้าน้องก็หาเรื่องคุณพี่มากเกินไปน้องขอสมาเจ้าค่ะฉันก็ด้วยแหละเอาเถอะไหวไหมเจ้าคะเอาเถอะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับพี่แล้วขอบคุณทุกคนขอบใจจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็หายไม่ต้องห่วงข้าหรอกนะแน่ใจนะขอรับคุณหลวงไม่เป็นไรนะเจ้าค่ะ
เองจะมาตามข้าเป็นเงาตามตัวทำไมเนี่ยก็วันนี้ไอ้ยอดจะเป็นบ่าวที่ดีให้กับคุณพิกุลนะครับไม่ว่าคุณพิกุลจะสั่งอะไรไอ้ยอดจะไม่บ่นไม่ขัดไม่โวยวายอะไรทั้งสิ้นครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ไอ้ยอดฟรีไม่คิดเบี้ยเลยครับข้ามันชอบหนีเที่ยวเอาแต่ใจตัวเองไม่สนใจเรื่องคนอื่นแล้วเองมายุ่งกับข้าทำไมโอ้โหคุณพิกุลครับยอดผิดไปแล้วนะครับยอดขออภัยนะครับยกโทษให้ยอดนะ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 ไอยอดเองน่ะเป็นเพื่อนเล่นของข้าตั้งแต่ยังเด็กเองควรจะรู้จักข้าดีที่สุดไม่ใช่มาด่าข้าแบบนั้นครับแล้วการที่ข้าออกไปเที่ยวเล่นนะข้าไม่ได้ทำแค่เพราะว่ามันสนุกแต่ข้าอยากเปิดหูเปิดตาอยากเห็นโลกกว้างเจอฝรั่งข้าก็ได้รู้ภาษาเจอคนโกงข้าก็ได้ทันคนถ้าข้ามีความรู้ความสามารถนะวันหนึ่งแม่หญิงอย่างข้าก็อาจจะได้ช่วยเหลือบ้านเมืองก็เป็นได้คุณพิกุลนี่ช่างเป็นแม่หญิงที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับคุณพิกุลอยากเปิดหูเปิดตาใช่หรือไม่ครับเอางี้ไหมครับเราไปตกปลาที่คุ้งน้ำตกปลาที่คุ้งน้ำครับโอ้ my god ข้าอยากไปมากเลยเดี๋ยวข้าเปลี่ยนผ้านุ่งประเดี๋ยวเองรออยู่ตรงนี้นะครับแป๊บเดียวเร็วๆนะครับบ่าวจะต้องเก็บเบี้ยเพื่อไถ่ตัวเองจากการเป็นทาสให้ได้สักวันบ่าวจะต้องคู่ควรกับคุณพิกุลให้ได้รอไอ้ยอดก่อนนะครับ